เปิดภาพดาราสาวตัวท็อปในจอกินอาหารหรูชีวิตจริงพึ่งเข้ากล่องอีกหนึ่งดาราสาวดังมากฝีมืออย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเราจะเห็นผลงานของเธอหลายบทบาททั้งนักแสดงพิธีกรและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมบ่อยๆแม้กระทั่งปัจจุบันกำลังตั้งครรภ์คุณแม่ก็สตรองมากๆลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับทีมงานล่าสุดค่ะสาวบุ๋มได้โพสต์อินสตาแกรมเผยภาพชีวิตที่เรียบง่ายไม่ติดหรูแม้กระทั่งมื้ออาหารแม่ก็เลือกกินข้าวกล่องโดยเขียนแคปชั่นบอกว่าชีวิตในละครนั่งกินอาหารหรูชีวิตจริงเพิ่งพาเข้ากล่องจ้าต้องยกให้คุณแม่บุ๋มเป็นดาราน้ำดีอีกคนเลยล่ะค่ะแม้จะรวยและโด่งดังมากๆขนาดไหนแต่ก็จิตใจดีมีเมตตาไม่เคยถือตัวแถมยังใช้ชีวิตเรียบง่ายสุดๆเลยล่ะค่ะ